มาสเตอร์โบกัสนักร้องเพลงแร็ปอิสระวัย27ปีดีกรีนักเรียนนอกปริญญาโทจากประเทศสหรัฐอเมริกาเล่าว่าเขาเริ่มต้นรู้จักกัญชาจากกลุ่มเพื่อนที่เรียนด้วยกันที่ต่างประเทศมีโอกาสเริ่มใช้กัญชาเพื่อสร้างความสุขจากนั้นใช้มานานกว่า10ปีส่วนผลข้างเคียงที่พบก็จะมีเรื่องของอาการเสื่องซึมง่วงนอนและร่างกายทำงานช้ากว่าปกติขณะที่ผลข้างเคียงร้ายแรงยังไม่เคยเจอทั้งนี้แร็ปเปอร์หนุ่มยังย้ำว่าการใช้กัญชามีทั้งประโยชน์และโทษอยากฝากผู้ที่เริ่มต้นเข้าสู่วงการสายเขียวให้ใช้อย่างระวังและรู้ปริมาณที่พอเหมาะที่ร่างกายจะรับได้ผมก็เชื่อนะมันจะมีพวกแอนตี้บอกว่าที่ผมพูดไปมันไม่จริงแต่ว่ามันไม่มีสารเสพติดมันติดในเชิงแบบถ้าเราดูดนานๆมันติดในความเคยชินเคสพวกดูดกัญชากับเหล้าไอ้อย่างนั้นไม่ควรครับแทนที่จะเตะบอลให้จะโดดเรียนไปเตะบอลเขาก็แค่เลือกที่จะไปลองกัญชาถูกกฎหมายแต่ผมว่าเด็กที่จะทำอย่างนั้นก็อย่าพึ่งเลยดีกว่าครับขณะเดียวกันเมื่อกัญชาถูกปลดล็อกให้มีความเสรีและผู้ประกอบการหลายคนก็เริ่มเปิดร้านเพื่อขายกัญชาแปรรูปให้กับลูกค้าที่มีความต้องการทำให้การเข้าถึงเป็นไปได้ง่ายขึ้น Highland Cafe ก่อนหน้านี้เป็นร้านเล็กๆแต่ปัจจุบันกลับได้รับความนิยมและสนใจจากกลุ่มสายเขียวจนต้องต่อคิวตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดเจ้าของร้าน Highland Cafe เล่าว่าทำกัญชาขายทั้งแบบแห้งดอกและใบซึ่งหลังจากกัญชาถูกปลดล็อกก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีลูกค้าที่เข้ามาซื้อมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส่วนลูกค้าที่มีโรคประจำตัวคนท้องเด็กและเยาวชนทางร้านจะไม่จำหน่ายให้กับคนกลุ่มนี้คือในเรื่องในเราที่เป็นคนขายเนี่ยเราใช้มาตรฐานระดับสากลในการขายครับคือว่าเราชัดเจนอยู่แล้วว่าต่ำกว่า20เนี่ยเราไม่ขายให้แน่ๆระวังเรื่องนี้ไว้นิดนึงครับว่ามันไม่ใช่เรื่องของความเท่ไม่ใช่เรื่องของแบบว่าเฮ้ยได้ลองแล้วเราจะเป็นคนแบบว่าแตกต่างหรือว่าคูลหรือว่าอะไรจริงๆแล้วมันเมื่อถึงเวลาของตัวคุณเองอ่ะคุณทำหน้าที่ของคุณครบเรียนจบหาเงินใช้เองได้ผมว่าวันนั้นเนี่ยมันไม่มีใครมาว่าคุณดูเหมือนว่าวันนี้กัญชาเสรียังเป็นของใหม่ที่สังคมไทยต้องเรียนรู้ซึ่งหากอนุญาตให้มีความเสรีแล้วก็ต้องให้ความรู้ควบคู่กันไปว่าต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยความพอดีและมีขีดจำกัดโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนรวมไปถึงคนที่ยังไม่เคยลองมาก่อนมนัสสักลองชยานันถ่ายภาพชยุทธนาถนันดีเอาให้ชัดรายงานละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี.net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store